สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Talk อาเซียนค่ะกับดิฉันอนุมาเกษตรพืชผลนะคะหลากหลายมุมมองกับข้อเท็จจริงของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนค่ะแล้ววันนี้นะคะเราก็จะมาสนทนากันนะคะในเรื่องของอุตสาหกรรมซึ่งเราก็ได้รับเกียรติอย่างยิ่งค่ะจากท่านปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมนะคะท่านดร.วิทูลสิมะโชคดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะเรียนถามท่านปลัดนะคะกระทรวงอุตสาหกรรมของเราทุกวันนี้ให้ความสำคัญนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการพัฒนาอุตสาหกรรมซึ่งควบคู่กับเรื่องของสิ่งแวดล้อมยังไงบ้างคะท่านคะครับต้องเรียนตามตรงว่าจริงๆแล้วภาคอุตสาหกรรมนี่นะครับมีความสำคัญมากนะครับมันเป็นภาคที่สร้างรายได้ถึง 40% ของ GDP ของประเทศนะครับแล้วก็ในส่วนของการเติบโตของภาคอุตสาหกรรมเนี่ยก็เป็นหน้าที่สำคัญนะฮะของรัฐบาลและกระทรวงอุตสาหกรรมเราจะทำยังไงให้กระทรวงให้ภาคอุตสาหกรรมเนี่ยเจริญเติบโตไปได้อย่างยั่งยืนสร้างงานสร้างรายได้นะฮะให้กับประชาชนอันนี้คือหลักใหญ่ใจความกระทรวงอุตสาหกรรมปัญหาที่มีในวันนี้ก็คือว่าจะทำยังไงเนี่ยนะให้ภาคอุตสาหกรรมเนี่ยเจริญได้เติบโตได้อย่างต่อเนื่องแล้วก็ยั่งยืนอันหนึ่งก็คือการอยู่ร่วมกับชุมชนได้อย่างปกติสุขในการที่จะอยู่ร่วมกับชุมชนได้ปกติสุขก็ต้องไม่สร้างปัญหาเดือดร้อนรำคาญใช่ไหมโดยเฉพาะปัญหาเดือดร้อนรำคาญที่เกิดจากสิ่งแวดล้อมเพราะฉะนั้นเนี่ยนอกจากเกณฑ์บังคับให้โรงงานเนี่ยต้องทำตามกฎหมายในเรื่องว่าสิ่งแวดล้อมต้องทำอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนั้นเราไม่นะครับเราเอามาตรการในเชิงรุกในเรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทำยังไงให้ปรับบทบาทในเรื่องของการแก้ปัญหาไม่ใช่แก้ปัญหาอย่างเดียวการป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาเอาคอนเซ็ปต์มาเนี้ยไปนะตลอดเวลาที่ผ่านมาเนี่ยเราเน้นแต่การแก้ปัญหาพอเรื่องการป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาเนี่ยเราก็เอาจิตวิญญาณของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเนี่ยเข้าไปทำยังไงจะสงวนรักษาไว้ซึ่งสิ่งแวดล้อมที่ดีไม่สร้างปัญหานะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่กระทรวงอุตสาหกรรมเนี่ยให้ความสำคัญตลอดภายใต้หลักการที่อันนึงที่สำคัญที่สุดก็คือว่าการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องนะฮะเพื่อให้การประกอบกิจการเนี่ยเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมันเดิมเนี่ยเคยใช้น้ำเท่านั้นเท่านี้เคยทำน้ำเสียมากน้อยแค่นี้ก็ต้องทำให้มันน้อยลงน้อยลงเพราะปรับปรุงอย่างต่อเนื่องหาวิธีใช้เทคโนโลยีการผลิตที่สะอาดเนี่ยคลีนเทคโนโลยีหาวิธีใช้อุตสาหกรรมสีเขียวหาวิธีใช้ความรับผิดชอบต่อสังคมอะไรต่างๆเนี่ยเข้าไปจับเข้าไปปรับปรุงกระบวนการผลิตตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำเนี่ยทุกอย่างต้องดีขึ้นทุกอย่างต้องดีขึ้นเอาเรื่องคอนเซปต์ของการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องนะฮะในเชิงของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมอันนี้ก็เป็นเรื่องที่กระทรวงอุตสาหกรรมให้ความสำคัญเพื่ออะไรครับก็เพื่อให้อย่างที่ได้กล่าวเรียนเมื่อกี้เรียกว่าให้อุตสาหกรรมเนี่ยอยู่ร่วมกับชุมชนได้อย่างดีอย่างปกติสุขนะชุมชนก็ให้การต้อนรับอุตสาหกรรมก็ไม่เอาเปรียบสังคมนะฮะอยู่ด้วยกันได้แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมอย่างที่เมื่อสักครู่นี้ท่านปลัดพูดถึงก็คืออุตสาหกรรมสีเขียวอุตสาหกรรมสีเขียวอุตสาหกรรมสีเขียวอยากให้ท่านปลัดเล่าให้ฟังนะคะว่าที่เรามีดำรินะทำโครงการนี้ขึ้นมาเนี่ยวัตถุประสงค์เพื่ออะไรแล้วคราวนี้รูปแบบนะที่ทำเพื่อให้มันตอบสนองวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้มีวิธีการทำยังไงครับจริงๆในเรื่องของโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนะฮะของกระทรวงอุตสาหกรรมเนี่ยไม่ใช่มีอุตสาหกรรมสีเขียวอย่างเดียวเรามีตั้งหลายโครงการโดยเฉพาะโครงการรักแม่รักแม่น้ำโครงการรับผิดชอบต่อสังคมโครงการเมืองแร่สีเขียวนะครับโครงการ ISO 14000มีโครงการมากมายนะครับที่ทำเรื่องสิ่งแวดล้อมแต่ว่ามันก็ไปสอดคล้องกันบ้างไปคู่ขนานกันบ้างที่ขัดแย้งกันนี้ไม่มีนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยกระทรวงอุตสาหกรรมถือว่ามันน่าจะมีโครงการใดโครงการหนึ่งเนี่ยขึ้นมาบูรณาการทุกโครงการเนี่ยอยู่ภายใต้ร่มเงาเดียวกันแล้วก็ใช้ชื่อรวมๆว่าอุตสาหกรรมสีเขียวกรีนอินดัสทรีนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยกรีนอินดัสทรีหรือ GI เนี่ยนะครับผมเองก็ได้คอนเซ็ปต์มาได้แนวความคิดมาจากการไปร่วมสัมมนาของยูนิโดนะครับคือศัพท์เนี่ยเป็นศัพท์ของยูนิโดเราก็มาแปลงเราเองว่าอุตสาหกรรมสีเขียว GI เนี่ย GI กรีนอินดัสทรีเนี่ยเป็นอุตสาหกรรมสีเขียวแต่วิธีการขั้นตอนต่างๆที่ทำให้สู่อุตสาหกรรมสีเขียวเนี่ยยืนยันได้ว่าเป็นวิธีคิดของกระทรวงอุตสาหกรรมเองเป็นเจ้าที่รวมกลุ่มกันขึ้นมาซึ่งมาร่วมช่วยกันทำงานกับผมเป็นมันสมองผมเนี่ยมาช่วยกันคิดว่าถ้าเราจะก้าวไปสู่อุตสาหกรรมสีเขียวโดยให้โครงการต่างๆของกระทรวงอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมเนี่ยอยู่ในร่มเงาเดียวกันเนี่ยทำยังไงได้บ้างนะครับเราก็มานั่งคิดว่าผมก็ให้โจทย์กับเจ้าที่ไปนั่งคิดนะครับว่าวันนี้เราจะเข้าสู่ AEC แล้วล่ะเราจะทำยังไงที่ทำให้อุตสาหกรรมสีเขียวซึ่งเราพูดแล้วมันเป็นเรื่องของหลักการเป็นเรื่องของนามธรรมเนี่ยเป็นเรื่องรูปธรรมจับต้องสัมผัสได้นี่คือโจทย์ทุกคนเห็นจริงได้ทุกคนเห็นจริงได้เพราะฉะนั้นก็ผมเองเอาตัวผมก่อนก็ศึกษาจากประเทศต่างๆที่เขาเจริญแล้วเนี่ยว่าเขาเกณฑ์อะไรที่ทำให้อุตสาหกรรมเขาพัฒนาอย่างที่ตะกี้ผมกราบเรียนก็เลยคิดว่ามันต้องมีสองเสาเสาหนึ่งของอุตสาหกรรมเนี่ยต้องมีวิญญาณของการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
ดีขึ้นดีขึ้นในทุกเรื่องนะฮะขายดีขึ้นคุณภาพดีขึ้นต้นทุนลดลงบริการดีขึ้นนะฮะรายได้ดีขึ้นนะเศรษฐกิจดีขึ้นสิ่งแวดล้อมดีขึ้นเอาคำว่าปรับปรุงอย่างต่อเนื่องคือเอาคำสั้นๆว่าดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นเรื่อยๆอันที่หนึ่งอันที่สองก็คือว่าเอากระแสของโลกใบนี้ทั้งใบคือการพัฒนาอย่างยั่งยืนอีกครั้งกับปรากฏการณ์ครั้งสำคัญที่ทำให้คนไทยสุขเหนือสุขมีเทศมีทอล์คครั้งที่3พบกับการเทศนาธรรม9ชั่วโมงกับ9พระนักเทศระดับประเทศลืมตาขึ้นมาย่ามหายไปแล้วไปแล้วไปแล้วไปสอนอสิดำเนินรายการโดยออนอุมาเกษตรพืชผลและอาจารย์นักพูดชื่อดังร่วมเป็นพิธีกรชื่นฉ่ำกับธรรมะสนุกสุขใจกันได้ในวันอาทิตย์ที่18พฤษภาคมนี้ 9:00 นถึง 20:30 นณแจ้งวัฒนะฮอลล์ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าแจ้งวัฒนะรับบัตรชมฟรีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปคุณรู้จักสีเขียวแล้วคุณรู้จักอุตสาหกรรมสีเขียวหรือไม่ทุกวันนี้อุตสาหกรรมก็เป็นมิตรกับสังคมและสิ่งแวดล้อมเลยครับใช่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 เริ่มวิจัยลงมือทำทำอย่างเป็นระบบเปลี่ยนให้เป็นวัฒนธรรมสร้างการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายครับอุตสาหกรรมสีเขียวก็คือต้นกำเนิดของผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแค่ได้ทำและได้ใช้ก็รู้สึกว่าได้ช่วยโลกสักนิดก็ยังดีถ้าวันนี้คุณมีรักโลกรู้รักโลกเมื่อไหร่ฟรีดัสฟรีอุตสาหกรรมสีเขียวใช่เลยก้าวสู่สังคมสีเขียวด้วย Green Industry อุตสาหกรรมสีเขียวมาร่วมกันสร้างอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืนด้วยวัฒนธรรมสีเขียวกันเถอะครับอันที่สองก็คือว่าเอากระแสของโลกใบนี้ทั้งใบคือการพัฒนาอย่างยั่งยืนและการพัฒนาอย่างยั่งยืนหรือว่าความรับผิดชอบต่อสังคมเพราะฉะนั้นผมคิดว่าอุตสาหกรรมสีเขียวเนี่ยมันควรจะตั้งอยู่บนสองเสาหลักที่สำคัญที่สุดทูพีลาสนะฮะในทำตาผมก็เสนอไอเดียนี้กับเพื่อนๆร่วมกลุ่มกันเป็นทีมงานว่ารับอันนี้ได้ไหมก็บอกรับได้เพราะนั้นอุตสาหกรรมสีเขียวของในทัศนะของกระทรวงอุตสาหกรรมเองนะฮะกรีนัสซี่เนี่ยจะยืนอยู่บนสองเสาหลักเสาหลักที่หนึ่งก็คือยืนอยู่บนด้วยวิญญาณของการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องนะครับปรับปรุงให้ดีขึ้นจากที่กราบเรียนเมื่อกี้ปรับปรุงอย่างต่อเนื่องเพื่ออะไรครับเพื่อทำให้การประกอบกิจการของเราเนี่ยเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอันนี้สำคัญที่สุด คือที่เราทำงานไปเนี่ยบอกได้เลยว่าที่เราปรับปรุงทุกอย่างเนี่ยก็คือให้ประชาชนให้สังคมให้ชุมชนได้เห็นว่าเราทำไปเนี่ยเพื่อให้เป็นมิตรงานต่างๆที่เราออกมาเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแน่นอนเราอยู่ร่วมกับสังคมร่วมกับสิ่งแวดล้อมได้อันนี้คือเสาหลักแรกเสาหลักที่สองเนี่ยเราจะทำยังไงให้ชุมชนเนี่ยยอมรับเราอยู่ร่วมกับชุมชนได้อยู่ร่วมกับสังคมได้เราก็ต้องมีแสดงออกให้ถึงความรับผิดชอบต่อสังคมนะครับมีความรับผิดชอบต่อสังคมว่าเราจะไม่อยู่แล้วเอาเปรียบสังคมเสาหลักที่สองก็คือการประกอบกิจการนะครับที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมนะครับเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืนไปสามขาที่ว่าเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมไปด้วยกันเพราะฉะนั้นที่หนึ่งปรับปรุงอย่างต่อที่เนื่องอันที่สองเนี่ยรับผิดชอบต่อสังคมนะครับภายใต้ว่าปรับปรุงอย่างต่อเนื่องเพื่อประกอบกิจการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนอุตสาหกรรมสีเขียวนะครับทีนี้ก็ให้การบ้านกับเพื่อนๆที่เป็นร่วมทีมกันอย่างดีผมเองก็เรียกว่าซัพพอร์ตทีมในนั้นก็เป็นทั้งทุกระดับอาจจะมีด็อกเตอร์มากหน่อยนะครับ เราก็บอกว่าเฮ้ยวันนี้ขนาดนี้ถ้าเป็นด็อกเตอร์ขนาดนี้ทำไม่ได้นะต้องเลิกกันหมดแล้ววันนี้ปรามาสเลยค่ะปรามาส แล้วก็ไปคิดกันบนบันได5ขั้นโอ้ผมก็ว่าทีมงานของผมนี่สุดยอดเลยคิดตั้งแต่ขั้นแรกเริ่มตั้งแต่ความมุ่งมั่นสีเขียวคืออยากจะเข้าสู่ระบบนะสองนี่ปฏิบัติการสีเขียวเรามุ่งมั่นว่ายังไงว่าเราจะไม่ทิ้งขยะส่งเดชไม่ทำนู่นไม่ทำนี่ก็ทำตามนั้นปุ๊บเราก็ให้ระดับที่สองเข้าไปคือต้องมีแผนมีวิธีการให้เราได้รู้ต้องมีแผนวิธีการเดียวกันแล้วพอระดับที่สามนี่นะฮะนี่ขออนุญาตพูดภาษาชาวบ้านนะฮะระดับที่สามเนี่ยยากขึ้นหน่อยตรงที่ว่าหนึ่งกับสองเนี่ยพอแล้วล่ะระดับที่สามเนี่ยต้องโรงงานเนี่ยมีระดับที่สามก็คือระบบสีเขียวเนี่ย green system เนี่ยขอให้นิดนึงว่าให้มีองค์กรหรือหน่วยงานที่เรียกว่าบุคคลที่3เนี่ยมารับรองเรามารับรองท่านก
อบได้เราถือว่าเอา ISO 14,000 เนี่ยเป็นหลักนะครับ 14,000 ถ้าท่านได้ ISO 14,000 จากหน่วยงานรับรองต่างๆสถาบันต่างๆเนี่ยท่านมายื่นกับเราเนี่ยเราก็ให้ท่านระดับที่3นะฮะมันจะมีขั้นตอนบ้างนะระบบสีเขียวแล้วพอระดับที่3ไปเนี่ยก็เป็นเรื่องที่เราต้องเรียกว่าต้องมีความมุ่งมั่นจริงๆละก็คือวัฒนธรรมสีเขียว Green Culture นะครับในระดับที่4อันนี้จะมีหลักมีเกณฑ์และหลักเกณฑ์นี้ไม่ใช่อิงเฉพาะ ISO 14,000จะมีการอิงมีการวัดจากการกระทำการบริหารจัดการว่าสร้างองค์ความรู้สร้างวิธีการยังไงที่ให้ตั้งแต่ผู้จัดการโรงงานไปถึงนักการพานโรงหรือทุกคนที่เกี่ยวข้องเนี่ยมีจิตวิญญาณในการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมร่วมกันมีจิตวิญญาณในการรักษาสิ่งแวดล้อมด้วยกันอย่างเช่นประหยัดพลังงานไม่ใช้น้ำไม่เปิดน้ำฟุ่มเฟือยนะครับหรือว่าไม่ใช้วัสดุอุปกรณ์เนี่ยเสียหายชุลุ่ยชุล่ายตัดเศษเหล็กเนี่ยแทนที่จะตัดแล้วเหลือเศษทิ้งน้อยๆไหมก็ไปแทนที่จะเหลือเศษทิ้งเยอะๆก็ให้มันเหลือน้อยๆให้มันมีวิญญาณพวกนี้มีขั้นมีตอนอันนี้เราก็เรียกว่าถ้าทำสีเขียวนะครับคือต้องเรียนอย่างนี้เรียนคุณร้อนมาอนุมาอย่างนี้ว่าตอนนี้ฟังเหมือนกับว่ามันรีบพูดภาษาง่ายๆใช่ไหมแต่จริงๆแล้วมันก็มีขั้นตอนบ้างแต่มันก็ไม่ยากวันนี้เนี่ยสิ่งที่เราก็คือเรื่องกรีนคัลเจอร์ถ้าทำสีเขียวแล้วขั้นที่5นี่ก็คือเรื่องที่ว่าเครือข่ายสีเขียว อันนี้เนี่ยนะฮะนอกจากที่ตัวเองเนี่ยทำดีแล้วเนี่ยต้องขยายเครือข่ายขยายลักษณะห่วงโซ่ประทานเนี่ยไปให้ชาวบ้านให้ชุมชนให้สังคมเนี่ยได้เข้าสู่กระบวนการด้วยนะฮะให้รู้ว่าเนี่ยโรงงานเราทำสีเขียวอยู่ร่วมกับชุมชนต้องการแสดงเจตนาอยู่ร่วมกับชุมชนมีความรับผิดชอบต่อสังคมจริงๆอยู่ด้วยกันได้ท่านปลัดคะถ้าหากว่าโรงงานที่เขาเข้าร่วมกับโครงการอุตสาหกรรมสีเขียวเนี่ยนะมันจะเกิดประโยชน์อะไรกับเขาบ้างเราช่วยเหลือเขาได้ยังไงบ้างถ้าเขาเข้าโครงการนี้ค่ะครับประโยชน์ที่ชัดที่สุดก็คือเขาได้เองยังไม่เอาประโยชน์อื่นนะครับเพราะประโยชน์ที่อุตสาหกรรมสีเขียวเนี่ยเขาได้สองส่วนส่วนหนึ่งเนี่ยเมื่อเอาเรียกว่าผมต้องขออนุญาตเรียกว่าจิตวิญญาณในการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องเพื่อแก้ไขปัญหาเพื่อปรับปรุงกระบวนการผลิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเนี่ยเขาได้แน่นอนละก็จะเข้าไปเห็นข้อบกพร่องว่าเอ๊ะเดิมเคยใช้น้ำวันละ30คิวพอเข้าไปปรับปรุงโอ๊ยมันไม่ใช่นี่มันรั่วไหลไปเยอะใช้เหลือ20คิวประหยัดเป็น10คิวใช่ไหมเดิมเคยทำอย่างนั้นอย่างนี้เดิมเคยตัดเศษเหล็กทิ้งไปต้องเยอะวันนี้ตัดเศษเหล็กเนี่ยเดิมมีแผ่นเหล็กมาเนี่ยปั๊มได้4รูวันนี้พอดูดีๆเนี่ยปั๊มได้5ช่อง5รูใช่ไหมฮะมันก็ใช้ประโยชน์มากขึ้นเมื่อเรามีวิญญาณปรับปรุงอย่างต่อเนื่องนะฮะอันนี้เขาได้เองแน่นอนแล้วก็การปรับปรุงอย่างต่อเนื่องนี้ไปเนี่ยไปเพื่อให้สิ่งแวดล้อมเขาดีขึ้นสิ่งแวดล้อมเขาดีขึ้นเนี่ยเขาก็อยู่ชุมชนได้อย่างดีขึ้น มีอยู่เคสหนึ่งเนี่ยเป็นเคสที่คลาสสิกมากเลยคือมันมีผงปิวไปเกาะเสื้อผ้าชาวบ้านซึ่งสมัยก่อนเนี่ยนะฮะก็จะบอกว่ามาจากโรงงานนี้โรงงานนี้ตลอดเวลาแต่พอเข้าสู่อุตสาหกรรมสีเขียวเข้าสู่การเป็นมิตรกันกับชุมชนกับโรงงานเนี่ยชาวบ้านจะออกมาบอกไม่ใช่นะเป็นเกสรดอกไม้เวลามันฟุ้งมันมาจากที่แดนไกลอ๋อช่วยแก้ตัวให้ช่วยอธิบายให้อธิบายให้เลยอ๋อดีจังเลยแล้วเวลาเราไปทำดิจิทัลเนี่ยชาวบ้านก็ยังบอกด้วยซ้ำไปว่าเดี๋ยวนี้ดีขึ้นเดี๋ยวนี้โรงงานรับผิดชอบมากขึ้นมีปัญหาก็มาคุยกันไม่ต้องแบบเมื่อก่อนนี้ยืนชี้หน้าด่ากันนี่คือสิ่งที่ได้ชัดๆเลยนะฮะถ้าเข้าสู่กระบวนการปรับปรุงอุตสาหกรรมสีเขียวและส่วนที่สองที่เรากำลังพยายามทำอยู่นะฮะที่กำลังพยายามก็คือให้สิทธิประโยชน์ต่างๆนะครับเช่นขอเรื่องค่าธรรมเนียมโรงงานลดลงอยู่ fast track ถ้าได้อุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่2 3 4 5เนี่ย อนุญาตต่ออายุเนี่ยออกไปก่อนเลยไปตรวจทีหลังนะฮะอะไรพวกนี้กำลังทำอยู่ทางด้านทางด้านเรื่องของสิทธิประโยชน์ทางภาษีกรนะฮะเราก็กำลังดำเนินการอยู่นะครับแล้วที่สำคัญเนี่ยวันนี้เนี่ยก็เพิ่งจะไปรบกวนทางแบงก์ SME กับ BOI ก็เห็นชอบแล้วถ้าได้อุตสาหกรรมสีเขียวระดับใดๆก็แล้วแต่เนี่ยนะจะได้สิทธิประโยชน์ในเรื่องของ BOIกำลังพิจารณาอยู่นะฮะที่นโยบายใหม่แบงก์ SME ก็เหมือนกันอันนี้คืออีกส่วนหนึ่งนะฮะที่เราพยายามที่จะหามาตรการจูงใจทางเศรษฐกิจมาตรการจูงใจทางด้านการเงินมาเพื่อให้โรงงานเนี่ยมีกำลังใจชักชวนดึงดูดโรงงานเนี่ยให้เข้าสู่อุตสาหกรรมสีเขียวเพราะว่าทำมาแล้วรับผิดชอบต่อสังคมเรื่องสิ่งแวดล้อมมากขึ้นเหมือนให้รางวัลเขาเลยนะเพราะว่ามีโอกาสดีๆเกิดขึ้นตามมาถ้าหากว่าเราได้เข้าร่วมโครงการนี้แล้วก็
ทำอย่างเข้มแข็งนะคะในเมื่อเรามีแนวโน้มที่ดีขนาดนี้ในเรื่องของการพัฒนาอุตสาหกรรมนะคะเพื่อสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรมสีเขียวถามท่านปลัดเลยนะปี2558คือปีหน้านะเราก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนบนเวทีอาเซียนเรามีนโยบายไหมคะที่เราจะก้าวไปเป็นผู้นำด้านอุตสาหกรรมโดยเฉพาะอุตสาหกรรมสีเขียวเพื่อสิ่งแวดล้อมเนี่ยค่ะอีกครั้งกับปรากฏการณ์ครั้งสำคัญที่ทำให้คนไทยสุขเหนือสุขมีเทศมีทอล์กครั้งที่3พบกับการเทศนาธรรม9ชั่วโมงกับ9พระนักเทศระดับประเทศลืมตาขึ้นมาย่ามหายไปแล้วไปแล้วไปแล้วไปสอนอสิดำเนินรายการโดยออนอุมาเกษตรพืชผลและอาจารย์นักพูดชื่อดังร่วมเป็นพิธีกรชื่นชมกับธรรมะสนุกสุขใจกันได้ในวันอาทิตย์ที่18พฤษภาคมนี้ 9:00 นถึง 20:30 นณแจ้งวัฒนะฮอลล์ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าแจ้งวัฒนะรับบัตรชมฟรีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปปี2558คือปีหน้านะเราก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนบนเวทีอาเซียนเรามีนโยบายไหมคะที่เราจะก้าวไปเป็นผู้นำด้านอุตสาหกรรมโดยเฉพาะอุตสาหกรรมสีเขียวเพื่อสิ่งแวดล้อมเนี่ยค่ะถ้าคุณออนมาเป็นผมนะฮะแล้วมาดูบรรยากาศของท่านทิบดีทุกกรมที่ให้ความร่วมมือเรื่องนี้ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมก็ส่งเสริมเรื่องนี้ทิบดีทุกกรมก็ให้ความสำคัญเรื่องนี้แล้วเราก็พูดตลอดเวลาว่าเราไปประชุมต่างประเทศทีไรเนี่ยมาตรการ5ขั้นของเรานะตั้งแต่มุ่งมั่นสีเขียวปฏิบัติการสีเขียวระบบสีเขียววัฒนธรรมสีเขียวเครือข่ายสีเขียวเนี่ยพวกชาวต่างชาติโดยเฉพาะยูนิโดเองก็อ้าปากหวอเลยนะฮะเพราะว่าเราคิดได้ยังไงอ่ะคือเขายังไม่เคยมีเขาก็ไม่เคยมีเขามีแต่เพียงว่าเขามีคอนเซ็ปต์แล้วเราไปทำกันเองว่าเขามีหลักเกณฑ์ว่าเป็นอุตสาหกรรมสีเขียวเนี่ยนะฮะจะต้องมีค่าคาร์บอนไม่เกินเท่านั้นเท่านี้เท่านั้นเท่านี้แต่ไม่ได้บอกวิธีการของเราชัดเจนกว่าแต่เราบอกวิธีการชัดเจนนะครับแล้วที่สำคัญที่สุดก็คือว่าในสังคมไทยเนี่ยที่ผมเรียนเลยว่าภาคอุตสาหกรรมเนี่ยนะก็ให้ความร่วมมืออย่างมากเลยดูจากอะไรครับก็ดูจากที่เขาเข้ามาขออุตสาหกรรมสีเขียวระดับต่างๆโดยเฉพาะระดับ4กับ5ที่กำลังดำเนินการอยู่ทุกวันนี้มันเป็นความท้าทายเขาอยากจะได้มันเป็นของใหม่แล้วมันเป็นการที่หลักเกณฑ์ต่างๆเนี่ยเราก็ให้ทางภาคเอกชนเนี่ยมันมีส่วนร่วมในการเขียนเพราะฉะนั้นผมถือว่าเมื่อจะเข้าสู่ AEC ในปีหน้าเนี่ยปลายปีหน้าเนี่ยปลายปี58เนี่ยเราคิดว่าเราก็อยากจะเป็นผู้นำของ AEC นะผู้นำของประเทศอาเซียนเนี่ยในเรื่องของสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะในเรื่องของอุตสาหกรรมสีเขียวเดิมเนี่ยเราตั้งใจที่จะจัดสัมมนาในระดับอาเซียนนะฮะเรื่องโดยที่พยายามจะเป็นเจ้าภาพในเรื่องของอุตสาหกรรมสีเขียวนะครับแต่ว่ามันก็มีติดขัดบางประการก็จะต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบไปเพราะนั้นในความมุ่งมั่นที่ตะกี้ผมบอกว่าทางภาคราชการเองทางบ้านทั้งภาคการเมืองภาคนโยบายภาคราชการของผมเองแล้วก็ทางภาคการบูรณาการแล้วก็ท่านอธิบดีภาคเอกชนที่อยากจะเข้ามาสู่ระบบสีเขียวเนี่ยนะอุตสาหกรรมสีเขียวเนี่ยผมว่าผมมั่นใจครับว่าเราเนี่ยถ้าพูดถึงเรื่องการรักษาสิ่งแวดล้อมความรับผิดชอบต่อสังคมการอยู่ร่วมกับชุมชนนะครับเราไปได้ดีมากและที่สำคัญที่สุดก็คือว่าเรื่องที่ตะกี้ได้กล่าวไปตั้งแต่ต้นแล้วว่าใครทำใครจะได้นั่นเองใช่ไหมครับว่าพอเราไปปรับปรุงกระบวนการเนี่ยเราได้เองและกลุ่มต่างๆเนี่ยก็มีความพร้อมนะครับเช่นตอนได้สาบัญญานยนต์ปูนโรงน้ำตาลนะฮะอาหารแช่แข็งสิ่งทอต่างๆเนี่ยนะอยากจะเข้ามาสู่กระบวนการสีเขียวมากเลยนะครับอุตสาหกรรมสีเขียวครับทิศทางที่ดีนะคะในส่วนของอุตสาหกรรมสีเขียวก็จะเห็นได้ว่าทุกคนทุกฝ่ายมีส่วนร่วมที่จะช่วยกันขับเคลื่อนเรื่องนี้ช่วงท้ายอยากให้ท่านปลัดฝากนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของภาคอุตสาหกรรมก็ดีหรือแม้แต่ประชาชนทั่วไปเนี่ยช่วยได้ไหมเพื่อให้ประเทศไทยได้เป็นผู้นำเรื่องของอุตสาหกรรมสีเขียวในเวทีอาเซียนในปลายปีหน้าค่ะครับผมก็อยากจะเชิญชวนนะครับเพราะวันนี้เนี่ยก็มีภาคอุตสาหกรรมมีสินค้าอุตสาหกรรมของหลายกิจการนะครับที่มาขอเครื่องหมายอุตสาหกรรมสีเขียวเนี่ยเราไปตีพิมพ์ลงบนบรรจุภัณฑ์ต่างๆกระป๋องกล่องนะครับก็เป็นเรื่องที่ทำให้พวกเรามีกำลังใจว่าสิ่งที่เรากำลังเดินเนี่ยถูกทางนะครับผมก็อยากจะให้ความเชื่อมั่นกับทั้งภาคเอกชนก็ภาคชุมชนนะครับว่าสิ่งที่กระทรวงอุตสาหกรรมกำลังทำวันนี้เนี่ยอุตสาหกรรมสีเขียว5ระดับ1 2 3 4 5เนี่ยเป็นสิ่งที่ถูกต้องนะครับเป็นสิ่งที่ต้องพูดว่าอุตสาหกรรมสีเขียวเนี่ยคืออุตสาหกรรมแห่งอนาคตของประเทศนะครับว่ามันกระแสโลกก็ไปทางเนี้ย
แต่ว่าใครเนี่ยจะมีมาตรการที่เป็นรูปธรรมกับกันเพราะนั้นก็อยากจะเชิญชวนนะครับซึ่งผมเชื่อมั่นอยู่แล้วว่าท่านภาคเอกชนอุตสาหกรรมของภาคเอกชนโรงงานต่างๆเนี่ยให้ความสำคัญกับเรื่องสิ่งแวดล้อมอยู่แล้วไม่มีโรงงานไหนหรอกครับที่วันนี้เนี่ยปฏิเสธเรื่องมาตรการสิ่งแวดล้อมนะครับก็คิดว่าแต่ว่าถ้ามันเป็นระบบมากขึ้นเนี่ยอยากจะเชิญชวนให้เข้ามาสู่กระบวนการของโครงการอุตสาหกรรมสีเขียวนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คืออยากจะให้ทางชุมชนที่อยู่ร่วมกับโรงงานเนี่ยลองดูซิว่าโรงงานที่รับอุตสาหกรรมสีเขียวแล้วเนี่ยยังจะคงก่อปัญหามลพิษต่างๆอยู่หรือเปล่านะผมว่ามันจะดีขึ้นก็อยากจะเชิญชวนนะครับทุกคนเนี่ยได้ร่วมกันเข้ามาสู่โครงการอุตสาหกรรมสีเขียวแล้วก็ทำให้ประเทศไทยเนี่ย เป็นผู้นำนะครับในเรื่องของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในเรื่องของการปรับกระบวนการสู่อุตสาหกรรมสีเขียวครับค่ะและท่านผู้ชมคะเรามีส่วนร่วมกันได้นะผู้ประกอบการสนใจเองก็ติดต่อมาได้นะชาวบ้านที่อยู่ในชุมชนบอกโรงงานที่อยู่ใกล้ๆบ้านของท่านก็ได้นะคะว่าติดต่อกระทรวงอุตสาหกรรมเข้าร่วมโครงการอุตสาหกรรมสีเขียวเถอะบอกกล่าวกันได้นะคะเพราะว่าเป้าหมายเราเป้าหมายเดียวกันเพื่อที่จะพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศไทยนะคะให้เป็นอุตสาหกรรมสีเขียวซึ่งก็คืออุตสาหกรรมแห่งอนาคตนะคะวันนี้ต้องขอบคุณท่านปลัดวิทูลสิมาโชคดีอย่างยิ่งขอบคุณอย่างสูงค่ะท่านผู้ชมคะนี่แหละค่ะหลากหลายมุมมองกับข้อเท็จจริงของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนค่ะวันนี้ดิฉันอนุมาเกษตรพืชผลนะคะกับท่านดร.วิทูลสิมาโชคดีปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับแล้วก็การปรับปรุงอย่างต่อเนื่องนี้ไปเนี่ยครบไปเพื่อให้สิ่งแวดล้อมเขาดีขึ้นสิ่งแวดล้อมเขาดีขึ้นเนี่ยเขาก็อยู่ชุมชนได้อย่างดี